สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอนลี่คลิปนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งตัวเด็ดอนาคตไกลของทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างแน่นอนอย่างบอลเร็วคนเก่งน้องไก่วิมรร์ครับต้องบอกเลยว่าน้องไก่ติดทีมชาติมายัางไม่นานแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าติดทีมชาติมาอย่างยาวนานแล้วจริงๆครับมีความเข้าขากับระบบทีมเป็นอย่างดีแล้วการเล่นนั้นอย่างที่เราเห็นกันเลยครับบอลเร็วสุด มีความคล่องตัวแล้วก็ทุบคล้ายๆกับพี่น้องปลื้มจิตจริงๆครับคล่องตัวดีงามมากๆจริงๆยางไก่เองถือว่าอายุยังน้อยมากๆเลยครับแค่20ต้นต้นๆแต่สุดปังได้ขนาดนี้วันนี้บอลเร็วของไก่สามารถเล่นงานเวียดนามได้หลายแต้มเลยครับแล้วเป็นคนที่มีสติดีมาก ในการเล่นไม่มีตื่นสนามเลยครับดังนั้นเชื่อได้เลยว่าไก่วิมลรัตรจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถขึ้นมาทดแทนพี่ๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีแน่นอนบอกเลยว่าฟอร์มตอนนี้ยอดเยี่ยมครับพัฒนาทำร่างกายกันต่อไปครับน้องไก่วิมลรัตอนาคตตัวหลักทีมชาติแน่นอนครับ